สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักค่ะสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญประจำปี2560วันนี้เวลา8:24 นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญประจำปี2560ณพระพลาพิธีท้องสนามหลวงโอกาสนี้พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาโดยเสด็จร่วมด้วยพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญเป็นพระราชพิธีที่มีความสำคัญที่ปฏิบัติสืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยโบราณเพื่อความเป็นสิริมงคลและบำรุงขวัญเกษตรกรให้ยึดมั่นในการทำเกษตรกรรมอันเป็นอาชีพหลักของคนไทยกำหนดจัดขึ้นในราวเดือน6ของทุกปีถือเป็นเวลาที่เหมาะสมในการเริ่มต้นฤดูกาลแห่งการทำนาในปีนี้ปฏิทินหลวงได้กำหนดวันพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญซึ่งประกอบด้วยพระราชพิธี2พิธีรวมกันคือพระราชพิธีพืชมงคลในวันที่11พฤษภาคมเป็นพิธีสงฆ์เป็นวันสวดมนต์เริ่มการพระราชพิธีพืชมงคลประกอบพระราชพิธีณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามสำหรับในวันนี้คือพระราชพิธีจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญหรือวันไถหวานเป็นพิธีพราหมณ์ฤกษ์ไถหวานผู้ทำหน้าที่พระยาแรกนาคือนายธีรพัฒน์ประยูรศิษย์ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เทพีคู่หาบทองได้แก่นางสาวนันทินีทองคงเย้าและนางสาวสมพันธ์สุพรหมอินทร์เทพีคู่หาบเงินได้แก่นางสาวพรพิมลสิริการและนางสาวนันทวรรณสุวรรณสถิตพระโคแรกนาได้แก่พระโคเพิ่มและพระโคพูนปีนี้พระยาแรกนาเสียงทายหยิบได้พนุง5คืบพยากรณ์ว่าน้ำในปีนี้จะมีปริมาณพอดีข้าวกล้าในนาจะได้ผลบริบูรณ์พลาหารมังสาหารจะอุดมสมบูรณ์ดีส่วนผลการเสียงทายของกิน7สิ่งตั้งเลี้ยงพระโคปีนี้พระโคกินข้าวข้าวโพดพยากรณ์ว่าธัญญาหารพลาหารจะบริบูรณ์ดีและกินหญ้าพยากรณ์ว่าน้ำท่าจะบริบูรณ์พอสมควรธัญญาหารพลาหารพักษาหารมังสาหารจะอุดมสมบูรณ์ดีโอกาสนี้พระราชทานพระราชวโรกาสให้เกษตรกรดีเด่นที่ผ่านการคัดเลือกจากทั่วประเทศเข้ารับพระราชทานโล่รางวัลเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติสถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติและสากลดีเด่นแห่งชาติและปราชญ์เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติตามที่คณะรัฐบาลกำหนดให้วันนี้เป็นวันเกษตรกรประจำปีด้วยเวลา9:46 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปแปลงนาทดลองสวนจิรดาพระราชวังดุสิตทอดพระเนตรพระยาแรกนาหว่านข้าวเพื่อปลูกเป็นเมล็ดพันธุ์ไว้ใช้ในพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญในปีต่อไปในการนี้พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาโดยเสด็จด้วยแปลงนาทดลองเป็นส่วนหนึ่งในโครงการสวนพระองค์สวนจิรดาซึ่งได้นำพันธุ์ข้าวถั่วและพืชไร่ไปปลูกทดลองสำหรับผลการดำเนินงานในปี2559การปลูกพืชหมุนเวียนในนาข้าวเจริญงอกงามดีได้ผลผลิตถั่วเขียวถั่วเหลืองถั่วลิสงและงาดำรวมกันเป็นจำนวน308กิโลกรัมการปลูกข้าวข้าวพันธุ์คาส 45,000 เก็บเกี่ยวเฉพาะรวงที่มีเม็ดเมล็ดสมบูรณ์ได้ 16,304 รวงการปลูกข้าวพันหลักข้าวไร่ข้าวนาสวนรวม 11,000 ประกอบด้วยสิวแม่จันลืมผัวดอกพยอมกข61ปทุมธานี1กข57กข41สังหยดพัทลุงขาวดอกมะลิ105กข6และทับทิมชุมแพได้ผลผลิต 2,865 กิโลกรัมและขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเป็นพันธุ์ข้าวทรงปลูกพระราชทานนำข้าวพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญปี2560และแจกจ่ายแก่ประชาชนเพื่อความเป็นสิริมงคลส่วนเมล็ดพันธุ์ที่เหลือทั้งข้าวและเมล็ดพันธุ์ถั่วต่างๆกรมการข้าวขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นำไปปลูกไว้ทำพันธุ์ในฤดูกาลต่อไปสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปทรงตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานของโครงการสวนพระองค์สวนจิรดาในโอกาสวันพืชมงคลประจำปี2560วันนี้เวลา10:24 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปโครงการสวนพระองค์สวนจิรดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชวโรกาสให้นางสาวกอบกุลกาญจนาลัยที่ปรึกษาสำนักพระราชวังผู้แทนผู้อำนวยการโครงการสวนพระองค์สวนจิรดาก
ล่าวบังคมทูลรายงานผลการดำเนินงานและนำอธิบดีกรมปศุสัตว์อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ผู้แทนกรรมการสหกรณ์การเกษตรอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์สหกรณ์นิคมและสหกรณ์ประมงทั่วประเทศตลอดจนสมาชิกเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมผู้แทนครูบัญชีอาสาทั่วประเทศชาวไร่ชาวนาและชาวสวนสมาชิกผู้รับนมสดสวนจิรดาและผู้สนับสนุนกิจการโครงการสวนพระองค์สวนจิรดาเฝ้าทูลละอองพระบาทในโอกาสนี้ทรงเยี่ยมและทอดพระเนตรความก้าวหน้าโครงการสวนพระองค์สวนจิรดาเนื่องในโอกาสวันพืชมงคลประจำปี2560ในการนี้สมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชโอวาทความต่อเนื่องว่าสำหรับผู้ที่เป็นตัวแทนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรทั้งหลายใครจะปรารภแก่ท่านว่าทุกวันนี้โลกของเราเปลี่ยนไปเร็วมากจึงจำเป็นที่ทุกคนจะต้องติดตามข้อมูลข่าวสารและความเปลี่ยนแปลงต่างๆให้รู้ให้เข้าใจจะได้นำมาปรับใช้ในการพัฒนางานทั้งในด้านการผลิตการแปรรูปการจำหน่ายตลอดจนการบริหารจัดการกลุ่มหรือสหกรณ์ให้เจริญก้าวหน้าการที่ท่านทั้งหลายได้มาเข้ารับการอบรมความรู้ทางราชการและมาเยี่ยมชมโครงการสวนพระองค์ในวันนี้ก็นับเป็นทางหนึ่งที่จะได้ศึกษาเรียนรู้วิทยาการใหม่ๆทั้งยังได้เห็นตัวอย่างที่ดีของการทดลองค้นคว้าวิจัยและดำเนินงานด้านการเกษตรอย่างครบวงจรอีกด้วยขอให้ทุกท่านตั้งใจเรียนรู้และศึกษาสังเกตสิ่งต่างๆที่ได้พบเห็นอย่างละเอียดถี่ถ้วนจะได้นำความรู้และประสบการณ์ใหม่ๆไปถ่ายทอดแก่มวลสมาชิกรวมทั้งปรับใช้ให้เป็นประโยชน์ในการพัฒนางานอย่างเหมาะสมหากทำได้ดังนี้งานด้านเกษตรกรรมที่แต่ละคนมีส่วนร่วมอยู่ก็ย่อมจะดำเนินก้าวหน้าเป็นรากฐานอันมั่นคงให้บ้านเมืองของเรามีความเจริญยั่งยืนสืบไปจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารโรงนม UHT สวนจิรดาทอดพระเนตรนิทรรศการ56ปีย้อนดำรึกโครงการสวนพระองค์สวนจิรดาทั้งนี้โครงการสวนพระองค์สวนจิรดาได้ดำเนินกิจกรรมการสาธิตทดลองและเป็นตัวอย่างเกี่ยวกับการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรมาครบ56ปีนับตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงปลูกต้นยางนาในปี2504และในปีต่อมาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดสร้างโรงโคนมซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นอุตสาหกรรมนมของโครงการสวนพระองค์จนเป็นผลิตภัณฑ์หลากหลายชนิดในปัจจุบันอีกทั้งพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและอุตสาหกรรมนมซึ่งเป็นที่เข้าใจกันดีว่าพระองค์เป็นพระบิดาแห่งวงการโคนมและอาชีพการเลี้ยงโคนมถือเป็นอาชีพพระราชทานอีกด้วยต่อจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินต่อไปยังหน้าอาคารโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริทอดพระเนตรกิจกรรมของโครงการอาทินิทรรศการความก้าวหน้าโครงการใช้ประโยชน์พืชอนุรักษ์มะเกียงน้อยหนาเครือตีนหุ้งดอยและได้ทอดพระเนตรนิทรรศการสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนของโรงเรียนปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีเสนอเรื่องเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าจากการกลิ้งของกรวยคู่โรงเรียนกาวิลาวิทยาลัยจังหวัดเชียงใหม่นำเสนอนวัตกรรมของพืชศึกษาบะไข่โรงเรียนเชียงเพ็งวิทยาจังหวัดอุดรธานีนำเสนออุปกรณ์ในการผ่าต้นกบโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรีจังหวัดร้อยเอ็ดนำเสนอเครื่องเพาะถั่วงอกคอนโดระบบน้ำวนอัตโนมัติและนิทรรศการงานศึกษาวิจัยและพัฒนาการย้อมเส้นไหมจากธรรมชาติให้ได้สีที่มีคุณภาพสูงจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังโครงการนาทดลองสวนจิรดาทอดพระเนตรนิทรรศการของกรมการข้าวอาทินิทรรศการข้าวพันธุ์ใหม่ที่กรมการข้าวรับรองพันธุ์ได้แก่พันธุ์ข้าวขา50ข้าวไร่ปักใต้คุณภาพดีที่ปลูกแซมสวนยางควรค่าแก่การอนุรักษ์พันธุ์ข้าวกข71พันธุ์ข้าวกข73พันธุ์ข้าวกข43และพันธุ์พิษณุโลก80ข้าวนุ่มค่าดัชนีน้ำตาลต่ำเหมาะกับคนที่เป็นโรคเบาหวานในปีนี้โครงการสวนพระองค์ได้รับพระราชทานพระราชโอวาทจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้ย้ายโรงโคนมรวมทั้งอาคารโรงงานตั้งแต่โรงสีข้าวจนถึงอาคารผลิตภัณฑ์อาหารและยาแผนโบราณไปสร้างที่บริเวณป่าบนและป่าล่างภายในสวนจิรดาอีกทั้งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเพื่อเป็นการดำรึกในพระมหากรุณาธิคุณเผยแพร่พระราชกรณียกิจและเป็นแนวทางในการสานต่อพระราชปณิธานของพระมหากษัตริย์เกษตรสืบไปด้วยประธานาธิบดีแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาลวางพวงมาลาถวายสักการะและลงนามถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
นางพิทยาเทวีพันตรีประธานาธิบดีแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาลเดินทางไปวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังและลงนามถวายความอาลัยณอาคารสำนักราชเลขาธิการนางพิทยาเทวีพันตรีเป็นประธานาธิบดีคนที่สองแต่เป็นประธานาธิบดีหญิงคนแรกของสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาลไทยและเนปาลสถาปนาความสัมพันธ์การทูตระดับอัครราชทูตเมื่อปี2502และยกระดับเป็นระดับเอกอัครราชทูตเมื่อปี2512และได้สร้างเสริมความสัมพันธ์ในด้านต่างๆโดยเฉพาะด้านศาสนาและวัฒนธรรมทั้งยังมีการแลกเปลี่ยนการเยือนในระดับพระราชวงศ์ผู้นำทางศาสนาและรัฐบาลอีกด้วยองคมนตรีเยี่ยมครอบครัวที่บิดาและมารดาเสียชีวิตจากอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีพร้อมมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรจนถึงระดับปริญญาตรีนายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีได้เดินทางมายังบ้านเลขที่134อำเภอเคียนซาจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อเยี่ยมครอบครัวกำพร้าที่บิดาและมารดาเสียชีวิตจากเหตุการณ์อุทกภัยซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยครอบครัวผู้เสียชีวิตและได้พระราชทานความช่วยเหลือด้านทุนการศึกษาต่อเนื่องแก่บุตรผู้เสียชีวิตให้ได้ศึกษาต่อจนถึงระดับปริญญาตรีทั้งนี้เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในด้านการศึกษาเล่าเรียนประกอบด้วยครอบครัวของนายเด่นชัยปานขานกำลังศึกษาในระดับปวช.ปีที่1และเด็กชายเฉลิมชัยปานขานกำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่1ซึ่งเป็นบุตรของนายไกรสอนปานขานผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ถูกกระแสน้ำพัดพาเมื่อวันที่10มกราคม2560ส่วนอีก1รายคือนางสาวจุฑามาศคานกำลังศึกษาในระดับปวช.ปีที่2ซึ่งเป็นบุตรสาวของครอบครัวนางนงเยาคานซึ่งเสียชีวิตจากเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากกระแสน้ำพัดรถยนต์จมสูญหายที่ตำบลบางสวรรค์อำเภอพระแสงสำหรับจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีผู้เสียชีวิตจากอุทกภัยครั้งที่ผ่านมาจำนวน15รายและมีเด็กจำนวน6รายต้องเป็นเด็กกำพร้าเนื่องจากสูญเสียบิดาหรือมารดาจากกรณีอุทกภัยดังกล่าวคณะบุคคลและหน่วยงานต่างๆร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังวันนี้มีคณะบุคคลและหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรวม4รอบโดยในเวลา10นาฬิกา30นาทีมีเจ้าภาพประกอบด้วยบริษัทโตเกียวมารีนประกันชีวิตประเทศไทยจำกัดมหาชนบริษัทสีลมแอดวานซ์รีจำกัดบริษัทพัทโปรเกสจำกัดโรงแรมสยามธาราพาเลสในเครือบริษัทแสนพินิจ2011จำกัดบริษัทชินเอสสุแมกเนติกประเทศไทยจำกัดบริษัทโมนิพลัสเดเวลลอปเมนต์จำกัดบริษัทเดอะควอนกรุ๊ปจำกัดบริษัทมิตซูบิชิเฮฟวี่อินดัสทรีมหาจักรแอร์คอนดิชเนอร์จำกัดบริษัทแดนซ์เฟอร์นิเจอร์จำกัดบริษัทชิโนไทยเอนจิเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่นจำกัดมหาชนบริษัท I&I Consulting Group จำกัดโดยมีนายพรพิบูลย์กาญจนชัยภูมิประธานบริษัทมิตซูบิชิเฮฟวี่อินดัสทรีมหาจักรแอร์คอนดิชเนอร์จำกัดเป็นประธานถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปที่สวดพระพุทธมนต์โดยกรมการศาสนานิมนต์จากวัดต่างๆทั้งกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดมารับพระราชทานฉันและสถาปกรที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังแม้มีฝนตกลงมาเป็นระยะตั้งแต่ช่วงเช้าแต่ประชาชนต่างทยอยเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชด้วยความมุ่งมั่นโดยเฉพาะผู้สูงอายุและผู้พิการรวมถึงเกษตรกรผู้ได้รับพระราชทานรางวัลและผู้เข้าร่วมในพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญณบริเวณท้องสนามหลวงซึ่งเกษตรกรถือเป็นสิริมงคลและสร้างขวัญกำลังใจในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมประชาชนหลายคนที่หยุดในวันนี้ยังได้พาบุตรหลานเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพก่อนเริ่มเปิดเรียนในวันจันทร์นี้พร้อมบอกเล่าเรื่องราวพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่ทรงมีต่อประสบนิกรชาวไทยให้แก่เด็กรุ่นหลังอีกด้วยเ
จบข่าวในพระราชสำนักสำหรับวันนี้ดิฉันชุติมาเพื่อความสุขสวัสดีค่ะ